นายกทิพย์พิธาพลาดจตุพรแฉความจริงจตุพรชี้พิธาติดกระดุมผิดรอบนี้เพื่อไทยไม่ทนอ่านเกมใครของจริงใครตำแหน่งทิพย์วิเคราะห์ท่าทีนิ่งของผลเอกประยุทธ์นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะล้อมรวมประชาชนถ่ายทอดสดผ่านเ c e b o o k ประเทศไทยต้องมาก่อนในหัวข้อประเทศไทยต้องมาก่อนตอน พังก่อนดำเนินรายการโดยอรุณนทยสิริบุตรนายจตุพรกล่าวในตอนหนึ่งว่าถ้านายพิธาลิ้มเจริญรัตได้เป็นนายกรัฐมนตรีกระทรวงที่อยู่ในเมืองพักเก้าไกลผลประโยชน์ทับซ้อนส่นสวนตัวจะไม่เท่าพักการเมืองอื่นการสื่อสารต่างๆจะเหนือกว่าพักการเมืองในระบบเดิมทั้งหมดซึ่งเห็นได้จากการที่สสพักเก้าไกลซ่อมสะพานไม่กี่แผ่นก็เป็นข่าวดังได้ แม้กระทั่งในกรณีของสสบัญชีรายชื่อที่ออกมาขอโทษประชาชนที่เคยสนับสนุนการรัฐประหารทั้งที่คนในบ้านในเมืองไม่เคยรู้มาก่อนแสดงให้เห็นว่าการนำเสนอในโซเชียลมีเดียมีส่วนสำคัญจากนั้นนายจตุพรยังกล่าวถึงนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงว่านางสาวแพทองทานเองก็พูดว่าสนับสนุนพรรคเก้าไกลไม่รอส้มหล่นไม่ได้รีบร้อน เพราะรู้กรณีของพิธาซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการระดมมือจากหลายๆฝ่ายมีจิ๊กซอที่สำคัญหน้าฉากอาจมีชื่อผู้สมัครสสซพักอนาคตใหม่แต่หลังฉากมีตัวละครอื่นๆที่เดินเรื่องนี้คุณเรืองกายจะรู้ดีที่สุดเพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นการเมืองรอบนี้เป็นเรื่องไว้ใจไม่ได้ต้องเดินถอยหลังเท่านั้นแทงข้างหลังกันไม่ได้ สรุปคือเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครจะเป็นของจริงใน312ที่เหลืออยู่คือตำแหน่งประธานสภารองประธานสภาคือของแถมส่วนที่เหลือเป็นตำแหน่งทิพท์ทั้งหมดยังจับต้องไม่ได้ถ้าไม่ตั้งหลักกันใหม่มันจะพังกันหมดถ้าพักเพื่อไทยได้ตำแหน่งประธานสภาแล้วจับมือกับอีกหนึ่งซีกหนึ่งที่ถูกกล่าวหามาตั้งแต่ต้น ทีนี้บรรดาด้อมส้มก็เอาจริงคำถามคือพักเพื่อไทยจะปราบพวกนี้อย่างไรผมเชื่อว่าใครก็อ่านการเมืองแบบนี้ออกมันไม่ซับซ้อนเพราะฉะนั้นจะทะเลาะก,กันในตําแหน่งประธานสภาและเรื่องอื่นๆมาเป็นประเด็นหมดพักที่เหลือก็ไม่ต้องคิดมากก็เทให้พักเพื่อไทยแล้วพักเพื่อไทยก็ได้รับเลือกทำกลางข้อกล่าวหาทรยศเพื่อนเมื่อร่วมกันไม่ได้แล้วก็ไปจัดตั้งรัฐบาล ประเทศนี้ไม่มีอะไรทําให้ง่ายเมื่อประชาชนเห็นการทรยศการยุบพ,พักก็ตามมาเชื่อว่าวันนี้ตำแหน่งประธานสภาสองพักนี้ไม่มีใครได้เลยถ้าจะอยู่ร่วมกันต้องเอาคนอื่นมานายจตุพรกล่าวว่าทุกคนประเมินว่าครั้งหน้าก้าวไกลจะแรงกว่าเดิมไม่ว่าสูตรไหนก็ตามพังหมดปกติเราเห็นพักเพื่อไทยทนได้ในทุกสถานการณ์แต่ตอนนี้ไม่ทน ตั้งใจทะเลาะเพื่อหาทางเลิกเรื่องเพื่อนถีบหน้าเรื่องเงินดิจิทัลเรื่องค่าแรงดังนั้นงานนี้เห็นได้อย่างชัดว่าเป็นเกมจัดการพักเก้าไกลต่อมาเป็นเรื่องของคุณสมบัติของนายพิธาลงมือหลายคนเพื่อจัดการโดยเฉพาะแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดการพิธาแล้วคนที่ร่วมในกระบวนการจัดการพิธาจะทางสะดวกหรือเปล่า จากนั้นนายจตุพรยังวิเคราะห์ท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อทั้งสองพักเกิดข้อพิพาทระหว่างกันนายจตุพรกล่าวว่าสวสองล้อมเสียงข้างน้อยล้อมที่ประยุทธ์นิ่งเพราะเห็นว่าจะทะเลาะก,กันยังไม่แสดงอาการเพราะจะเหมือนพวกนี้ที่สามคขีตอนต้นตอนแบ่งสมบัติทะเลาะก,กันอนุรักษ์นิยมเขารู้วิธีการตั้งคำถามการพูดจา ซึ่งนักการเมืองไม่มีเรื่องนี้เป็นบทเรียนราคาแสนแพงเห็นได้ชัดว่ามันไปไม่ได้แล้วไม่มีสัจจะในฝ่ายประชาธิปไตยคาดหวังว่าที่พูดมาทั้งหมดจะนำไปแก้มันผิดมาตั้งแต่ต้นกระดุมในกระดานการเมืองของนายพิธานั้นติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่ต้นทั้งที่เป็นเจ้าของลัทธิกระดุมนายจตุพรกล่าว